ซึ่งงาน Thailand Social Expo 2018ครั้งนี้นะคะกรมพัฒนาสังคมและความและสวัสดิการค่ะก็ได้ร่วมแสดงผลงานตลอดจนให้บริการประชาชนในหลากหลายด้านกิจกรรมสานพลังสังคมค่ะเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติตามรอยศาสตร์พระราชานางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่างาน Thailand Social Expo 2018สู่อนาคตที่สดใสด้วยคนคุณภาพกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะได้ร่วมแสดงผลงานด้านการพัฒนาสังคมเช่นโซนพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในสังคมมีบริการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจำลองถนนสำหรับให้ผู้แสดงความสามารถที่มีบัตรประจำตัวให้มาแสดงความสามารถได้ในงานนอกจากนี้ค่ะยังมีศูนย์รับบริจาคร้านมิตรไมตรีกิฟต์ช็อปจำหน่ายสินค้ามือสองบูธธนาคารกรุงไทยแสดงกระบวนการโอนเงินให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบกรุงไทยบริการเปิดทำบัตรเครดิตฟรีการให้บริการตรวจวัดสายตาฟรีแก่ประชาชนขณะที่ทางด้านโซนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการจำลองพื้นที่จัดแสดงข้อมูลภูมิวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชนเผ่าที่รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจนสามารถเปิดรับประชาชนสู่การเรียนรู้ในพื้นที่5จังหวัดก็ได้แก่อุทัยธานีตากลำพูนเชียงใหม่เชียงรายด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมค่ะทางนี้ตลอดระยะเวลาในการจัดงานทั้ง3วันนะคะก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้าชมงานแล้วก็สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ากันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ